เอาละครับมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและก็รักษาแผลกดทับนะครับขั้นตอนหลังจากที่มีคนเฝ้าไข้แล้วนะครับไม่ว่าคนไข้จะเป็นแผลกดทับแล้วแล้วก็ผ่านการดูแลรักษาจากแพทย์แล้วหรือไม่ก็ตามหรือว่าคนที่ยังไม่เป็นแผลกดทับแต่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนติดเตียงอยู่กับบ้านนี่นะฮะผมให้ความสำคัญกับเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอันดับต่อมารองจากที่คนที่ดูแลคนไข้จะต้องแสดงออกก่อนนะฮะนั่นก็คือข้างบนครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าผมว่าการเชื่อแพทย์เป็นเรื่องที่ต้องมาก่อนเสมอนะครับแต่ว่านี่คือขั้นตอนที่เราจะต้องดูแลคนไข้อยู่กับบ้านนะครับหลังจากที่คนไข้เนี่ยเป็นแผลกดทับแล้วนะครับหรือว่ายังไม่เป็นก็ตามนะฮะเมื่ออยู่ที่บ้านนะครับสิ่งแรกที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับนั่นก็คือข้างบนครับแอร์เครื่องปรับอากาศต้องมีครับผมเข้าใจนะครับว่าสังคมบ้านเรานะครับหรือว่าสังคมไหนก็ตามสิ่งแวดล้อมของแต่ละครอบครัวมันต่างกันแล้วก็เศรษฐกิจการเงินก็ต่างกันนะครับรายได้ของแต่ละครอบครัวก็ต่างกันเพราะฉะนั้นจะให้ทุกครอบครัวเนี่ยต้องมีแอร์ที่บ้านก็คงเป็นไปได้ยากแต่นี่คือผมพูดถึงตัวผมในการที่รักษาไม่เท่าเนี่ยฮะผมให้ความสำคัญเรื่องของอากาศและก็ความเย็นที่จะดูแลคนไข้ติดเตียงเป็นสำคัญนะครับแต่ใช่ว่าผมจะมีตั้งแต่แรกนะครับโชคดีที่หลานสาวนะฮะนี่ต้องให้เครดิตหลานสาวกับน้องชายที่เขาติดแอร์ให้ที่บ้านใหญ่นะครับติดแอร์ให้นะฮะถ้าติดก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่เป็นแผลกดทับถ้าไม่ได้ติดแอร์ช่วงนั้นเป็นช่วงเมษายนนะครับมีนาเมษาปลายมีนาเข้าเมษาเนี่ยอากาศที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยร้อนมากๆ อุณหภูมิแตะ40องศาขึ้นเนี่ยนะครับแผลที่ผ่านการผ่าตัดมาแบบน่ากลัวมากนะครับเหมือนที่เห็นข้างบนนะฮะนั่นเลยแผลแบบนั้นเลยอันนั้นคือยังรักษาที่โรงพยาบาลมาแล้ว1เดือนนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลที่แม่เฒ่าไปผ่าตัดเนี่ยหลังจากที่ออกจากห้องผ่าตัดมาช่วงนั้นอากาศร้อนมากแล้วก็เตียงพักอ่ะก็ไม่มีแอร์เป็นพัดลมลองคิดดูนะฮะอากาศร้อน40กว่าองศาแล้วพัดลมเป่าก็คือเป่าเอาความร้อนเข้าใส่แล้วเตียงเนี่ยฮะปูผ้าไม่รู้จากกี่ชั้นแล้วก็ห่มผ้าให้กับคนไข้อีกมันร้อนมากเหมือนอบเลยฮะเหมือนอบขนมปังเลยตอนนั้นผมเฝ้าผมต้องใช้น้ำเย็นนะครับใช้ผ้าชุบน้ำเย็นแล้วก็บิดให้แห้งแล้วก็เช็ดตัวไม่เท่าอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นก็เรียบร้อยฮะแผลก็คงจะเน่าเฟะแน่นอนนะครับจนกระทั่งรักษาได้เหมือนภาพที่เห็นนะฮะ1เดือนผ่านไป2เดือนผ่านไป3เดือนอยู่โรงพยาบาล3เดือนนะครับแล้วก็กลับมาบ้านนะครับก็ยังร้อนอยู่นะครับถ้าไม่ติดแอร์ไม่ได้เลยช่วงนั้นก็ไม่ได้ติดแอร์นะครับร่วมๆเกือบ2อาทิตย์นะครับผมต้องซื้อน้ำแข็งเป็นก้อนนะเอามาวางไว้หน้าพัดลมนะครับแล้วก็เช็ดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของอากาศเย็นสำหรับคนไข้ติดเตียงเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะป้องกันการติดเชื้อนะครับ
แล้วก็ป้องกันมดแมลงยุงแมลงวันคุณเชื่อไหมครับว่าคนที่เป็นแผลติดเตียงเนี่ยแมลงวันจะเร็วมากมันสามารถที่จะเข้าไปไข่แล้วทำให้แผลเป็นหนอนได้โดยที่เราไม่รู้นะครับและมดคุณเชื่อไหมครับว่ามดชอบแผลของคนมากๆไม่น่าเชื่อเลยนะครับมดชอบกินน้ำเหลืองเลือดของคนมากๆการมีห้องแอร์ห้องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศนะครับจะช่วยคนไข้ได้มากๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แผลกดทับหายนะครับแต่ผมเข้าใจสำหรับหลายคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะติดแอร์ได้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ว่าทางช่วยอีกทางหนึ่งก็คือต้องหาที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ไม่ร้อนพัดลมช่วยไม่ได้ถ้าอากาศร้อนนะครับยิ่งอากาศร้อนพัดลมเป่าก็คือเหมือนเป่าอากาศร้อนใส่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหาที่ที่อากาศระบายได้ดีไม่มีแมลงตอมไม่มีมดนะครับคือเราจะทำยังไงให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเย็นคือต้องการความเย็นนะฮะต้องการความเย็นให้กับคนไข้ที่เป็นแผลกดทับเป็นอย่างมากเลยอันนี้ผมพูดถึงเฉพาะแผลกดทับนะฮะไม่เกี่ยวกับโรคอื่นนะครับหมายถึงว่าการดูแลคนไข้แผลกดทับคนที่เป็นแผลหรือยังไม่เป็นแผลก็ตามจะต้องหาที่อากาศเย็นและก็ถ่ายเทได้สะดวกเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่ามีกำลังทรัพย์พอนะครับหรือว่าลูกหลานสามารถที่จะเสียสละช่วยกันได้ช่วยติดแอร์หรือว่าติดเครื่องปรับอากาศให้กับคนไข้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมให้ความสำคัญอันดับแรกถ้าไม่เท่าไม่มีแอร์จากน้องพึ่งหลานสาวนะครับที่ติดให้กับน้องชายนะครับก็คงจะไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณน้องชายแล้วก็หลานสาวนะครับที่ติดแอร์กับแม่เท่าถึงทำให้แผลกดทับที่ผ่าตัดแล้วหายจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วมาดูกันต่อไปสำหรับคลิปต่อไปในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับสามารถทำให้หายได้ครับ